จักรจันทร์อคัมศิริตอบแล้วยังคบนกอุศนีเป็นเพื่อนต่อไหมจ่อฟ้องจริงหรือเปล่าแม้เรื่องราวดราม่าของนางเอกสาวจักรจันทร์กับประเด็นโลกสองใบของว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาที่สรุปออกมาแล้วว่าเป็นการกุเรื่องของอดีตผู้จัดการส่วนตัวเหมือนจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ก็มีข่าวแว่วๆมาว่านางเอกสาวเตรียมเดินหน้าฟ้องดำเนินคดีกับผู้ไม่หวังดีแล้วแถมยังมีชื่อของเพื่อนสนิทอย่างนกอุศนีอยู่ในกลุ่มที่อาจจะถูกฟ้องด้วยล่าสุดจักรจันทร์อคัมศิริก็ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ผ่านรายการแฉว่าเรื่องข่าวที่บอกว่าเราไม่เชื่อเพื่อนที่พยายามเตือนคือมองว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่น่าเชื่อถือเลยจะมาให้คนที่เขาคบกันมา3ปียกเลิกงานแต่งงานคือเพื่อนก็ควรมีหลักฐานมากกว่านี้เรื่องที่นกกับเกรซลากขึ้นไปบนรถตู้เพื่อฟังคลิปเสียงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงตอนนั้นเราก็งงเพราะเสียงคืออดีตคนใกล้ชิดก็คือผู้จัดการส่วนอีกฝั่งเป็นแฟนคลับที่เราได้ยินเสียงบ่อยจนจำได้เลยมั่นใจว่าไม่ใช่แน่เราเองอยู่กับแฟนเราก็รู้ดีว่าแฟนเราเป็นยังไงตอนนั้นเราก็ยอมรับว่าตกใจแต่เราก็ตั้งสติรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงเราถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราเองก็ไม่ผิดเพราะเราไม่รู้ความจริงก็คือความจริงเลยตัดสินใจบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าให้เคารพการตัดสินใจของเราจะผิดจะถูกเราเลือกเองเราก็ต้องให้เกียรติแฟนเราถ้าคบกันแล้วระแวงกันแต่งงานกันไปมันก็ร้อนไปไหมเราก็ต้องเชื่อใจกันเราเองก็รู้สึกว่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำไมต้องสร้างเรื่องมาใส่ชีวิตของเราในช่วงที่เรากำลังจะมีความสุขเราเคยผิดหวังมาแล้วเกือบจะแต่งแต่ก็ไม่ได้แต่งอดีตผู้จัดการบอกให้เราเลื่อนงานแต่งตลอดแต่เราไม่เลื่อนส่วนเรื่องฟ้องตอนนี้ยังไม่รู้เพราะทนายกำลังดำเนินเรื่องอยู่เราเองก็งงข่าวเพราะตัวเราก็ยังไม่รู้เลยแต่เราคงฟ้องนกไม่ได้เพราะนกเขาไม่ได้หมิ่นประมาทตัวจักรจันทร์หากจะมีการฟ้องจริงก็เป็นเรื่องของทางแฟนมากกว่าถามว่าจะฟ้องอดีตผู้จัดการไหมคือตอนนี้ทนายความกำลังเก็บรวบรวมหลักฐานฟ้องร้องอย่างที่บอกไปว่าเราจะเอาเรื่องทุกคนที่มีส่วนในเรื่องวุ่นวายทั้งหมดและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก็ยืนยันว่าจะทำตามนั้นและเมื่อโดนถามถึงนกอุศนีว่าจะกลับไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมเพราะดูอีกฝ่ายก็ยังเชื่อว่าเควัฒนามีโลกสองใบจักรจันทร์ได้เผยว่าได้คุยกันตอนที่เกิดเรื่องแต่เขาก็ยังเชื่อฝั่งผู้จัดการอยู่นกเขาก็ขอโทษที่ลงโพสต์ไปนกไม่ได้ต้องการที่จะหักกับเราให้เรารู้สึกไม่ดีเขาทำเพราะอยากให้คนชื่อตาลออกมาเราก็งงว่าทำไมถึงเชื่อมากขนาดนั้นเพราะที่ผ่านมานกเองก็เป็นคนเตือนเราตลอดว่าเวลาฟังอะไรอบีต้องหารสองก่อนแต่พอมาเป็นเรื่องนี้เขากลับยังเชื่อบอกเราว่าขอโทษที่เชื่อไม่เหมือนกันรู้สึกว่าถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะหลักฐานอะไรมันก็ออกมาขนาดนี้ถามว่ายังคบกันต่อไหมคือเข้าใจว่านกเขาเป็นห่วงเขาถึงทำแบบนี้แต่มันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดระหว่างเรื่องราวหรืออะไรต่างๆที่ทำให้เขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจักรจันทร์ยังตัดพ้อว่าเราไม่เข้าใจว่าถ้านกบอกว่ารักและเป็นห่วงเรานกก็ต้องอยากเห็นเรามีความสุขถ้าเพื่อนๆคนอื่นถ้าเราผิดหวังเขาก็พร้อมที่จะอยู่ข้างเราเลยไม่เข้าใจตรรกะนี้ว่าทำไปเพราะรักและห่วงยอมรับว่าไม่เข้าใจถือว่าเป็นการทำร้ายกันใช่อาจไม่ได้เอามีดมาแทงแต่สิ่งที่ทำคือการทำร้ายความรู้สึกเราตอนนี้ถ้าไปเสิร์ชชื่อจักรจันทร์ดูจะขึ้นมาแต่เรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นความจริงถ้าเรารักใครคนหนึ่งเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดในอนาคตจันทร์มีลูกแล้วลูกไปเสิร์ชมาเป็นเรื่องแบบนี้มันใช่เรื่องที่จะมาอยู่ในชีวิตเราหรออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ